พอดีวันนี้นะครับมีโยมเป็นศึกษานิเทศของจังหวัดโยมเขามีปัญหาเขาเล่าเรื่องปฏิรูปการศึกษาใหม่ออกมาครับในการศึกษาเนี่ยใช้คำว่าจิตวิญญาณเข้ามาด้วยครับอาจารย์หลายคนเนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องคำว่าจิตวิญญาณมากเลยครับก็มาตีถ้อยคำไอ้ถ้อยคำนี่คือคำไทยเราเดิมก็คำไทยก็คือจิตใจต่อมามันรู้สึกว่ามันไม่ถึงใจก็เลยเอาคำว่าจิตวิญญาณเข้ามาความจริงเดิมละคำว่าจิตใจเนี่ยมันก็พออยู่แล้วนะทีนี้คำไทยบางคำเวลาพูดไปบ่อยๆมันชักจืดพอจืดก็ต้องหาคำอะไรมาใหม่นี่คำใหม่เนี่ยมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างคือคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยหนึ่งก็หาคำที่รู้สึกถึงใจสองก็หาคำไปเทียบฝรั่งซีเรียกว่าสปิริชวลเรื่องมันเป็นอย่างนั้นฝรั่งพูดสปิริชวลก็หาคำมาเทียบก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรก็สร้างคำขึ้นมาว่าจิตวิญญาณนะพวกนี้ก็ไปคิดแบบที่ว่าดูความหมายฝรั่งว่าสปิริชวลเป็นศาสนาที่เคยพูดไปแล้วศาสนาฝรั่งที่เขาถือว่าเขาเป็นศาสนาชั้นสูงเป็น higher religion แล้วมีศาสนาเก่าศาสนาโบราณพวก primitive religion ศาสนายุคบุพการนะเป็นศาสนาชั้นต่ำเป็น lower religionนี่ของฝรั่งเนี่ยศาสนาชั้นต่ำก็มีเรื่องสปิริตชวลมีจิตวิญญาณแบบของศาสนาชั้นต่ำพอเรื่องศาสนามันก็เรื่องสปิริตชวลสปิริตทั้งนั้นนะมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วทีนี้ไอ้สปิริตชวลจิตวิญญาณแบบของศาสนาชั้นต่ำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องผีสางเป็นความเชื่อเรื่องจิตอะไรของคนที่ตายไปแล้วมั้งนะเป็นเรื่องผีที่มองไม่เห็นอยู่ในป่าในเขาในอะไรถ้ำบ้างนะพวกนี้สปิริตทั้งนั้นนะและก็เรื่องที่เกี่ยวกับสปิริตพวกนี้ก็เป็นสปิริตชวนสปิริตชวนมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีสางเทวดาไปอันนี้ชาวบ้านเนี่ยไอ้เรื่องที่จะเป็นสปิริตชวนที่มาแปลจิตวิญญาณเนี่ยมันก็ต้องนึกไปถึงเรื่องผีสางเทวดาเหล่านี้นะทีนี้ชาวบ้านเชื่ออยู่แล้วเชื่อเรื่องไอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมาจากผีสางเทวดาใช่ไหมเนอะเขาเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยไปทำผิดผีหรือไปป่าไปทำอะไรให้เจ้าป่าโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านก็จะลงโทษจะหักคอเอาอะไรเงี้ยอันนี้แม้แต่ป่วยไปโน่นไปนี่ก็บางทีระแวงเรื่องผีบางทีก็ผีเข้าเนี่ยไอ้ผีเข้าก็ป่วยชนิดหนึ่งตกลงก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับผีเนี่ยเยอะทีนี้คนไทยเราเนี่ยเราหนักใจอยู่แล้วไอ้เรื่องสอนให้มาเข้าใจพุทธศาสนาแสนยากแกก็ยังเชื่อผีสางเทวดาทีนี้เอาจิตวิญญาณมาอีกทีนี้ชาวบ้านไม่ได้เข้าถึงความหมายของพวกนักปราชญ์เหล่านี้ก็จะไปนึกถึงเรื่องผีสางเหล่านี้นะเรื่องโรคผีเข้า พอโรคผีเข้าทำไงต้องหาหมอผีถึงได้บอกว่าเนี่ยดีไม่ดีก็เอาอีกโรคระดับจิตวิญญาณมาอีกแล้วโรคผีเข้านั่นเองพอโรคผีเข้าก็ทำไงก็หาหมอผีก็เลยบอกกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวนี้มารับผิดชอบไอ้เรื่องโรคที่เกิดจากจิตวิญญาณพวกผีสางนี่ด้วยเลยเนี่ยนะพวกที่จะมารักษาเรื่องผีเข้าก็หมอผีใช่ไหมนั่นกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องจัดหาหมอผีด้วยมันก็จะไปรูปนั้นนึกสิฮะชาวบ้านจะเข้าใจหรือจิตวิญญาณแบบนักปราชญ์เนี่ยเข้าใจไหมไม่เข้าใจอ่ะนั้นคือมาบัญญัติกันนะไม่ได้นึกถึงชาวบ้านไปนึกถึงแบบฝรั่งเนี่ยตัวเองก็ไปนึกว่าฝรั่งเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้ดีอย่างนั้นแต่ขออภัยผมว่าก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องฝรั่งจริงอย่างฝรั่งเขาก็มีเรื่องอย่างนี้อยู่เรื่องศาสนาชั้นต่ำชั้นสูงเนี่ยทีนี้ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิธีแบบเราของเราเป็นพุทธศาสนาเราไม่ใช้วิธีบังคับเราไม่มีการฆ่าเราถือเป็นบาปนี่ฝรั่งพอเขามีศาสนาขึ้นมาใหม่เป็นศาสนาชั้นสูงก็ให้ถือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวยิ่งใหญ่ที่สุดเขาก็ถือว่าพวกศาสนาชั้นต่ำที่มีสปิริตเป็นผีเป็นอะไรพวกเนี้ยเป็นพวกที่เป็นพวกซาตานเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าเพราะนั้นคนที่จะนับถือถูกต้องนับถือพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นจะไปนับถือผีสางเทวดาอื่นไม่ได้อันนี้ของเขานี่เขาไม่ได้ถืออย่างเราที่จะให้ปัญญาเขาใช้ศรัทธาเมื่อแกเป็นพวกซาตานนะเป็นพวกผีอื่นเพราะนั้นศาสนาฝรั่งเขาก็กำจัดนอกจากว่าแกจะมายอมรับพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นศาสนาฝรั่งก็เลยต้องกำจัดการกำจัดนี่เขาเรียก prosecution นะคือว่าจะต้องยอมรับพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้นจะมีองค์อื่นไม่ได้นะเมื่อแกมีแกต้องตายนะ
พราะนั้นก็ในอดีตก็จึงมีการฆ่ากันยับเยินแหลกลานไปเลยนะก็ลองไปศึกษาประวัติดูทีนี้มาสมัยนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วนี่ทางพุทธศาสนาเราก็จัดได้แยกได้ชัดว่าจะต้องเข้าใจมีปัญญาแล้วผีสางเทวดาเหล่านี้จะต้องพัฒนาด้วยจะต้องสอนด้วยให้มาเป็นผีดีเป็นเทวดาดีนะฮะให้มีใจเป็นบุญเป็นกุศลมีเมตตาต่อกันเราก็มีการสวดมนต์ในคำสวดมนต์นั้นเป็นคำสอนเทวดาด้วยสอนผีด้วยให้มีเมตตาให้มีจิตรักใคร่เมตตามนุษย์นะอย่ามาคิดร้ายเลยเนี่ยคำสวดมนต์ของเราก็แผ่เมตตาให้เทวดาแล้วก็สอนเทวดาไปในตัวแต่ว่าสอนแบบคล้ายๆสอนผู้ใหญ่อะคือบอกว่าขอให้ท่านเนี่ยมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อชาวมนุษย์ทั้งหลายช่วยดูแลอย่าไปข่มเหงเบียดเบียนเขาเนี่ยก็เปลี่ยนให้เทวดาเหล่านี้มาเป็นพวกสปิริตที่ดีเป็นผีเป็นเทวดาที่ดีก็เรื่องก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็มีหลักอยู่แล้วนี้เมื่อเป็นเทวดาเป็นผีเป็นอะไรเป็นคนก็แบบเดียวกันต้องพัฒนาตัวมาเป็นคนดีก็มีบุญเป็นกุศลเป็นหลักก็จิตใจที่ดีงามก็เป็นจิตใจที่ประกอบด้วยบุญกุศลเพราะนั้นเรื่องบุญกุศลก็เป็นตัวจับตัดสินไอ้เรื่องสปิริตชั่วเรื่องทางด้านจิตใจที่เขาแปลเป็นจิตวิญญาณเนี่ยว่าเป็นจิตวิญญาณที่ดีเพราะจิตวิญญาณเนี่ยมันยังก้ำกึ่งมันเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้และคำของเราเนี่ยชัดอยู่แล้วคือคำว่าบุญกุศลแล้วทีนี้เราใช้ในสังคมไทยมันนานจนลงตัวนั้นถ้าเราพูดบุญกุศลปั๊บชาวบ้านก็เข้าใจทันทีใช่ไหมแต่ไปพูดไอ้จิตวิญญาณในชาวบ้านนึกถึงผีก่อนแหละเพราะนั้นทำไมเราไม่ใช้คำว่าบุญกุศลซึ่งชาวบ้านจะเข้าใจถ้าเห็นกับคนจำนวนมากส่วนใหญ่เนี่ยมันน่าจะพูดกับเขาให้รู้เรื่องหาคำที่มันสื่อใช่ไหมพูดกับชาวบ้านเป็นเรื่องสุขภาพจิตใจในเรื่องบุญกุศลนะชาวบ้านเขาก็เข้าใจดีจะต้องชำใจให้ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลจะใช้คำว่าบุญหรืออะไรก็ได้มาหรือท่านว่าไงเนี่ยเห็นด้วยไหมถ้าเราไปใช้บุญกุศลปั๊บมันก็สื่อกันรู้เรื่องแล้วมันก็เข้าสู่ทางที่ดีงามมันก็เดินหน้ากันไปได้เลยไม่ต้องมาวุ่นวายกันอย่างเงี้ยที่จริงมีเรื่องต้องพูดเยอะแค่เรื่องศาสนาชั้นสูงชั้นต่ำซึ่งมันมีสปิริตชวลที่เขาแปลจิตวิญญาณทั้งสองระดับเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจท่านเหล่านี้ได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้หรือเปล่านะก็ไปเอาความหมายจิตวิญญาณในระดับหนึ่งไอ้ที่ฝรั่งที่เป็นพวกศาสนาที่เขาถือว่าชั้นสูงมาให้ความหมายใช่ไหมแล้วฝรั่งเขาก็ต้องรู้ลึกกว่านั้นว่ามันมีความหมายกว้างออกไปเป็นศาสนาชั้นต่ำก็มีใช่ไหมและศาสนาชั้นต่ำมันก็ยังมีอยู่ทั่วโลกจริงไม่จริงใช่ไหมนี่ศาสนาคริสต์เขาแก้ด้วยวิธีกำจัดเลยในสมัยก่อนทีนี้สมัยนี้มันจึงกำจัดวิธีนั้นได้ที่ไหนใช่ไหมแล้วในเมืองไทยเราพุทธศาสนาเราก็ไม่ยอมให้กำจัดโดยวิธีรุนแรงอยู่แล้วใช่ไหมนี่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะทำคนของเรายังไงให้พัฒนาที่ว่าทำไงจะให้พระเนี่ยมีคุณภาพรู้หลักพระศาสนาจริงแล้วก็มั่นในหลักไปสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจให้ก้าวมาในทางที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เห็นกันลาภไม่เห็นกันผลประโยชน์เพราะว่าไอ้นี่มันก็เป็นวิถีแบบที่สอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตยใช่ไหมก็ต้องใช้วิธีนี้ใช้วิธีรุนแรงไม่ได้นี่วิธีของฝรั่งมันเป็นวิธีสมัยสังคมแบบที่เขามีอำนาจเป็นใหญ่นะสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชและก็สมัยที่คริสตจักรศาสนจักรนี่เป็นใหญ่มีอำนาจแม้แต่เหนืออาณาจักรอีกนะเขาก็ใช้อำนาจอย่างที่เรียกว่าตั้งศาลอินควิซิชันขึ้นมาใช่ไหมเอาคนที่ไปเชื่อผีเอาแม่มดมาขึ้นศาลอินควิซิชันก็เราไปอ่านประวัติดูสิอย่างศาลอินควิซิชันของสเปนน่ะในยุคหนึ่งนี่ฆ่าวันละเป็นร้อยเลยทีนี้มันก็ใช้เป็นโอกาสในการมาเบียดเบียนกันมาแกล้งกันได้ทีนี้ไอ้คนนี้มันไม่ชอบไอ้คนนั้นมันก็หาว่าไอ้ชายคนนั้นเป็นแม่มดใช่ไหมแล้วต้องไปถูกจับมาสิถูกจับมาบางทีมันก็ถูกเผาทั้งเป็นโดยที่ไม่รู้เรื่องดูราวมันก็ถูกกล่าวหาสมัยนั้นมันก็มีทั้งไอ้คนที่เชื่อผีจริงทำตัวเป็นแม่มดจริงบ้างไม่ได้เป็นแต่ถูกกล่าวหาถูกกลั่นแกล้งหรือแม้แต่ว่าถูกระแวงนะฮะพอมีพฤติกรรมอะไรนั่นหน่อยก็ถูกระแวงว่าไอ้นี่เป็นแม่มดจับมาขึ้นศาลอินควิซิชันเผาทั้งเป็นซะนี่โอ้เผาทั้งเป็นกันไปมากมายก็ที่จริงท่านเหล่านี้น่าจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ขออภัยก็กลายเป็นว่าไปเอาศัพท์เหล่านี้มาแล้วไม่ได้ศึกษาให้ชัดเจน
ไอ้เรื่องสปิริตชวลมันเป็นยังไงจิตวิญญาณของฝรั่งมันเป็นยังไงก็ไปเอาศัพท์เข้ามาศัพท์ตัวเองก็เป็นศัพท์ที่พลาดที่มัวไม่ชัดเรื่องของเขาตัวเองก็ไม่ได้เข้าใจชัดแล้วก็ไอ้สปิริตชวลน่ะพระพุทธเจ้าทรงผ่านมาแล้วในอินเดียมันก็มีใช่มั้ยไอ้สปิริตชวลทําไมอินเดียมันจะไม่มีอินเดียมันเป็นแดนของศาสนามันโบราณมันมีอารยธรรมมาก่อนตะวันตกอีกเพราะฉะนั้นมันเชี่ยวชาญนะไอ้เรื่องสปิริตชวลเนี่ยนะจะเรียกแปลจิตวิญญาณหรืออะไรกันแล้วแต่พุทธเจ้าไปเจอมาหมดแล้วนะพระองค์ก็เห็นแล้วมันเป็นยังไงนะของฝรั่งเนี่ยทำสงครามระหว่างแค่นิกายต่างกันก็ฆ่ากันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์เนี่ยยุโรปเลยนะทั้งทวีปเนี่ยแบ่งกันเป็น2พวกประเทศที่เป็นคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์เนี่ยทำสงครามกัน30ปีศูนย์กลางของการรบอยู่ที่เยอรมันฆ่ากัน30ปีนะบางเมืองนี่แทบร้างเลยคนในเมืองนี่หมดไป2ใน3เลยอะไรอย่างเงี้ยนะสงคราม30ปีระหว่างโปรเตสแตนต์คาทอลิกคนเยอรมันตายมากกว่าสงครามโลกครั้งที่1นะลองคิดดูแล้วอย่างฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสก็คาทอลิกกับโปรเตสแตนต์พวกโปรเตสแตนต์ในฝรั่งเศสเนี่ยมีชื่อเฉพาะเขาเรียกว่าพวกฮูเกนอตพวกฮูเกนอตนี่ก็เกิดมีกำลังขึ้นมาพอพวกคาทอลิกก็มีอำนาจใช่ไหมฮะก็มีการเริ่มต้นฆ่าครั้งใหญ่เขาเรียกว่าเซนต์บาร์โทโลมิวส์แมสซาเคอร์ต่อการสังหารหมู่ในวันเซนต์บาร์โทโลมิวเนี่ยเมื่อปีประมาณ1572วันเดียวฆ่า 3,000 คนในปารีสแล้วฆ่าต่อไปอีกเมืองใกล้ๆ 13,000 คนในช่วงวันบาร์โทโลมิวเนี่ยฆ่าคนโปรเตสแตนต์ที่เรียกว่าพวกฮูเกนอตทีนี้พวกฮูเกนอตก็ไม่ยอมเหมือนกันก็ไปรวมกำลังแล้วไปตั้งอยู่ในเมืองหนึ่งนะเมืองชื่อโรเชลอะไรทำนองเนี้ยนะลาโรเชลมั้งก็เป็นเมืองของโปรเตสแตนต์ที่ไปตั้งซ่องสุมกันอยู่ทีนี้ต่อมาพระเจ้าหลุยที่13ขึ้นครองราชก็ห้ามหันกำจัดต่อกำจัดพวกโปรเตสแตนต์ที่เรียกว่าฮูเกนอตเนี่ยอันนี้ที่ฝรั่งเศสตอนนั้นก็มหาเสนาบดีเนี่ยก็เป็นคาร์ดินัลให้เข้าใจว่าบาทหลวงเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองได้นะเป็นผู้ปกครองแผ่นดินได้ไม่ใช่เหมือนพระในของเราที่เขาพูดศาสนาไหนก็เหมือนกันเนี่ยมันเป็นการพูดโดยอวิชชาขอไปนะมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเนี่ยมันจะเหมือนได้ยังไงเลยใช่ไหมคือต้องพูดกันตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรนี่ท่านคาร์ดินัลเนี่ยชื่อริชลูนะท่านคาร์ดินัลริชลูนี่เป็นมหาเสนาบดีของพระเจ้าหลุยที่13ก็ใหญ่มากนะเป็นคาร์ดินัลด้วยแล้วก็เป็นมหาเสนาบดีด้วยก็จัดการกับพวกโปรเตสแตนต์นะระหว่างนั้นก็คาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ก็ยกทัพรบกันระหว่างประเทศอยู่แล้วใช่ไหมประเทศคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ทีนี้เฉพาะในฝรั่งเศสเองก็กำจัดพวกโปรเตสแตนต์อยู่ท่านบาทหลวงริชลูนคาร์ดินัลเนี่ยตอนหนึ่งก็เห็นว่าจะต้องทำลายไอ้ศูนย์กลางคาโปรเตสแตนต์นี่ให้ได้ก็ยกทัพบัญชาการรบเลยนี่เป็นแม่ทัพเห็นไหมบาทหลวงนะครับเป็นแม่ทัพสั่งฆ่าคนได้ของเขามันไม่เหมือนของเราดังนั้นท่านคาร์ดินัลนี่ก็ให้กองทัพเนี่ยไปล้อมเมืองลาโรเชลนี้ล้อมอยู่15เดือนนานไหม15เดือนปรากฏว่าไอ้คนในนั้นมันไม่ไหวมันตายไป3ใน4ของเมืองน่ะอดตายนะหมดไป3ใน4ของเมืองมันสู้ไม่ไหวมันเลยออกมายอมแพ้พอยอมแพ้ท่านคาร์ดินัลริชลูก็จัดการกำจัดหมดเลยให้มันหมดอำนาจเลยหมายความว่าให้เมืองนั้นเป็นเมืองที่หมดความหมายไม่สามารถเป็นศูนย์กำลังของโปรเตสแตนต์ต่อไปทีนี้ต่อมาพระเจ้าหลุยที่14ขึ้นครองราชนะยิ่งใหญ่มากครองราชนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสของเขาเขาเรียกว่าหลุยส์เดอะเกรทนะฮะนะหลุยที่14เดอะเกรทเลยนี่พระเจ้าหลุยที่14นี่ขึ้นครองราชก็เอาละสิทีนี้ทรงตั้งปณิธานว่าจะต้องกำจัดโปรเตสแตนต์ให้เหี้ยนแผ่นดินนี่คราวนี้เอาแล้วก็เริ่มกำจัดใหม่ปรากฏว่าพวกฮูเกนอตนี่ต้องหนีจากฝรั่งเศสไป 400,000 คนนี่คือฝรั่งนี่ผมยกตัวอย่างเท่านั้นนะฮะยกตัวอย่างให้เห็นว่ากำจัดกันอย่างไรทนไม่ได้เลยเรื่องศาสนานะไม่เฉพาะกำจัดพวกศาสนาเล็กๆน้อยๆไอ้ที่ว่าเป็นศาสนาชั้นต่ำนะแม้แต่คริสต์ด้วยกันต่างนิกายก็ฆ่ากันอย่างอังกฤษเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็หนีออกมาฮอลันดาแล้วมาลงเรือที่นี่ไปอเมริกาไปขึ้นไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่เป็นพวก
พินกริมอ่ะนะไปขึ้นที่พรีมัตที่นิวอิงแลนด์แล้วก็ไปโดนฤดูหนาวนะจะตายแล้วก็พวกอินเดียนแดงมาช่วยสอนวิธีหากินได้นะและกินไก่งวงนะเรียกว่าปีแรกรอดฤดูหนาวไปได้เพราะไก่งวงแล้วก็เพราะอินเดียนแดงสอนวิธีหาปลาหาอะไรเนี่ยก็เลยเกิดวัน Thanksgiving Day วันขอบคุณพระเจ้านะก็คือรอดจากปีแรกไปเนี่ยรู้จักฝรั่งนะฮะคือเรื่องศาสนานี่เขาเป็นเรื่องรุนแรงแต่มันก็มีผลดีมองในแง่ดีก็คือทำให้เขาเนี่ยกระตือรือร้นขนขวายนิ่งเฉยไม่ได้ประมาทไม่ได้นะเป็นคนตื่นตัวตลอดเวลาต้องดิ้นรนนะต่อสู้ก็ฝรั่งอเมริกาถือฟรีดอมเสรีภาพเป็นอุดมคติสำคัญเพราะอะไรก็เพราะถูกบีบคั้นมาในยุโรปใช่ไหมบังคับเรื่องศาสนากันฆ่ากันตายถึงหนีมาอเมริกาก็ใฝ่ฝันว่าไปอยู่ดินแดนนี้จะได้มีเสรีภาพเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะนี่ประวัติศาสตร์ของเขาเราก็ต้องรู้ต้องเข้าใจนะอันนี้เรื่องสปิริตชวลเนี่ยมันก็มาแบบเนี้ยของฝรั่งทีนี้ไอ้ความที่มันเป็นสปิริตชวลเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจมันหนักในเรื่องศรัทธาอันนี้ศรัทธามันไปเชื่อแบบดิ่งแล้วของเขาเนี่ยมันแล้วแต่ศาสนจักรกำหนดใช่ไหมว่าไบเบิลหรือวาติกันกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเชื่อไปแล้วไอ้ความเชื่อมันทำให้ทนคนอื่นไม่ได้นี่มันต้องเชื่ออย่างข้าเท่านั้นแกไม่เชื่ออย่างข้าแกต้องตายใช่ไหมมันก็เลยฆ่ากันขนาดหนักไอ้เรื่องสปิริตชวลเนี่ยมันก็เลยเสี่ยงเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฟสศรัทธาพวกนี้นะเป็นพวกบุคคลทางศาสนาที่ว่าดีแสนดีมีศรัทธาจิตซาบซึ้งแต่กลายเป็นคนที่ฆ่าสังหารพวกอื่นได้ยังสบายใจเลยใช่ไหมเพราะเป็นดีด้วยได้บุญด้วยนะเพราะฆ่าพวกซาตานนี่มันก็ได้บุญสิใช่ไหมนั้นของเขานี่สปิริตชวลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อิงมากับเรื่องของเฟซความเชื่อแล้วอิงมากับเรื่องของการฆ่าฟันเบียดเบียนด้วยก็แปลกว่าทำไมเราไม่ศึกษากันให้รู้ให้เข้าใจนะก็สปิริตชวลมันเรื่องเฟซมันเรื่องดื่มด่ำเนี่ยโอ้โหเข้าถึงพระเจ้าจิตมันดื่มด่ำซาบซึ้งใช่ไหมมันก็ไปทางเรื่องของดิ่งไปมันก็ไม่เอารับฟังคนอื่นแล้วนะต้องอย่างข้านี่อย่างเดียวเท่านั้นนี่ไอ้สปิริตชวลเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วในอินเดียเนี่ยมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันเป็นแหล่งอารยธรรมก่อนยุโรปมาแต่ไหนแต่ไรสมัยที่อินเดียมีอารยธรรมเจริญนั่นฝรั่งยังเข้าป่าล่าสัตว์อะไรไปนะอันนี้อินเดียเจริญขึ้นมาก็มีศาสนามาตั้งแต่ยุคโมเห็นโจเดโรอะไรนู่นนะอารยธรรมโบราณแล้วพวกอารยันเข้ามาอารยันเข้ามาก็นำศาสนาพราหมณ์เข้ามานะศาสนาพราหมณ์ก็เรื่องสปิริตชวลเท่านั้นนะทีนี้สปิริตชวลก็มีแบบเก่าแบบโมเห็นโจดาโรเป็นสายสมณะนะเป็นนักบวชแบบปลีกตัวจากสังคมแล้วก็มาสายอารยันแบบศาสนาพราหมณ์ก็เป็นนักบวชแบบพราหมณ์ที่อยู่บ้านมีลูกมีเมียนะนี่สองสายมันก็มาบรรจบกันก็มีในอินเดียมาก็มีนักบวชแบบที่เราเรียกว่าสมณะและพราหมณ์เรียกรวมกันว่าสมณะพราหมณ์นะพวกสมณะเนี่ยก็ปลีกตัวจากบ้านเรือนออกไปออกบวชพระพุทธเจ้าก็ก่อนที่จะได้เสด็จผนวชก็ได้เห็นพวกสมณะเนี่ยคือว่าพระองค์เนี่ยอยู่ในสังคมอินเดียอารยันมันมีวรรณะ4กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพราหมณ์นี่เป็นพวกเจ้าพิธีเป็นนักบวชถ้าเทียบสมัยนี้เขาถือว่าในทางศาสนาถือว่าเป็นนักบวชแต่ที่จริงแกอยู่บ้านแกมีลูกมีเมียและแกมีเงินมีทองมากนะบางทีแกก็ปกครองเมืองเลยนะพราหมณ์เนี่ยแต่นี้สมณะเนี่ยเป็นนักบวชที่ไม่อยู่ในระบบวรรณะ4เขาก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นนักบวชที่มีมาจากศาสนาโบราณในอินเดียเองซึ่งอาจจะสืบมาจากพวกวัฒนธรรมอารยธรรมโมเห็นโจเดโรซึ่งเก่าแก่เหลือเกินนะตั้งแต่สมัยโมเมโสโปเตเมียอะไรนู่นนะอันนี้พอมีสมณะและพราหมณ์สมณะก็เป็นนักบวชประเภทที่ปลีกตัวออกจากสังคมไปหาความสงบไปบำเพ็ญธรรมในป่าบ้างหรือประจาริกไปทั่วไปอะไรเงี้ยเนี่ยพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าสมณะนี่มีแง่ดีที่อาจจะเป็นประโยชน์โดยการไปดำรงชีวิตแบบนี้อาจจะให้พระองค์เนี่ยได้เห็นวิถีทางเพราะว่าถ้ามาอยู่ในสังคมที่วุ่นวายอย่างนี้พระองค์ก็ไม่มีโอกาสที่จะศึกษานะถ้าไปเป็นสมณะนั้นก็มีโอกาสที่จะปลีกตัวไป
จาริกไปศึกษาที่โน่นที่นี่แต่ไปเจอประสบการณ์แล้วไปฝึกตนในแบบของการหาอิสรภาพพุทธเจ้าก็เลยออกบวชเป็นสมณะใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วก็เป็นภิกขุก็เป็นสมณะประเภทหนึ่งก็ทีนี้เรื่องของศาสนาพราหมณ์เรื่องของอินเดียอะไรต่างๆทั้งสมณะและพราหมณ์แล้วก็เป็นเรื่องสปิริตชวลทั้งนั้นที่เป็นพราหมณ์แกก็สปิริตชวลแบบพราหมณ์ใช่ไหมแกก็เชื่อพระเจ้าแกก็เชื่อพระพรหมนะแล้วแกก็ให้คนได้บูชายัญใช่ไหมการที่จะเป็นเรื่องสปิริตชวลแบบของศาสนาพราหมณ์ก็เป็นต้องไปเรื่องเข้าถึงพระเจ้าติดต่อสื่อสารในการบูชายัญนะการบูชายัญก็บอกแล้วมีบูชายัญทุกระดับตั้งแต่บูชายัญประจำวันเลยอย่างพราหมณ์นี่เขามีไฟที่ต้องจุดไว้ไม่ให้ดับตลอดเลยนะส่งมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาจนพ่อจนลูกต้องเลี้ยงไฟนี้ไว้แล้วก็บำเรอไฟนะแล้วก็มีพวกลัทธิบูชาไฟไปบูชาในป่าต้องเอาอะไรต่ออะไรมาหล่อเลี้ยงไฟไว้ไม่ให้ดับแล้วก็ไหว้บูชาไฟนะไอการบูชาไฟเรื่องสำคัญการบูชายัญก็ต้องเอาไอพวกอาหารอะไรต่ออะไรสังเวยถวายเทพเจ้าโดยผ่านไฟใช่ไหมนะก็โดยที่ว่าเอาวัวมาแล้วก็สังเวยบูชายัญถวายนะก็เข้าไฟนี่แหละแล้วควันขึ้นไปก็นึกว่าไปถึงพระผู้เป็นเจ้าเทพยดาได้รับแล้วใช่ไหมเนี่ยก็เป็นเรื่องสปิริตชวลทางนั้นเนี่ยสปิริตชวลมันก็มีความหมายกว้างก็แปลว่าพราหมณ์แกก็มีสปิริตชวลแกก็ติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้านะพวกนี้ก็ได้บูชายัญก็ดื่มด่ำสิพวกชาวบ้านนะใช่ไหมโอ้โหจิตใจเราซาบซึ่งมีปีติว่าตอนนี้เราได้มาถวายของเส้นสวงบูชายัญแกพระผู้เป็นเจ้าแกพระพรหมแกเทพชาบดีพระอินทร์พระอัคคณีด้วยสัตว์ตัวใหญ่ๆมีวัวมีแพะมีแกะอะไรใช่ไหมแกก็ดีใจแกก็ปราบปลื้มสิทำไมอ่ะมันยังไม่ปราบปลื้มใช่ไหมแกก็นึกว่าพระผู้เป็นเจ้าโปรดแกนี่สปิริตชวลสปิริตชวลที่แกปลื้มปิติใจในใจแกนึกว่าถึงพระผู้เป็นเจ้าแหละอันนี้อีกพวกหนึ่งก็เป็นพวกสมณะแล้วก็มีพวกที่ลึกกว่านั้นอีกคือเป็นพวกอยู่ป่าเลยตัดขาดจากสังคมนี่เป็นฤาษีชีพไพรบอกแล้วว่าไม่ใช่ไม่เหมือนพระนะพวกฝรั่งเนี่ยไม่รู้จักแต่ก่อนนี่มาศึกษาพุทธศาสนานึกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแบบฤาษีชีพไพรต่างกันอย่าเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาฤาษีชีพไพรไปอันขาดพระพุทธเจ้าไปเจอมาแล้วพระองค์ไม่เอาด้วยนะพวกนี้ตัดขาดจากสังคมไม่เกี่ยวข้องกับใครแล้วก็ไปบำเพ็ญฌานแล้วก็กินในพวกเผือกกินมันนะหรือกินผลไม้หล่นเองอะไรพวกเนี้ยแล้วแกก็ไปบำเพ็ญฌานสมาธินะแกสปิริตชวลอีกแหละใช่ไหมสปิริตชวลชัดๆอ่ะแล้วแกก็ดื่มด่ำว่าแกเข้าถึงเทพพระเจ้าเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าเข้าถึงอัตมันปรมัตตมันมีโยคะมีอะไรต่ออะไรเนี่ยพัฒนากันใหญ่เลยพวกเข้าถึงโยคะพวกปรมัตตมันก็สปิริตชวลเต็มที่ก็พวกฌานพวกอะไรพวกนี้นะก็บำเพ็ญฌานในป่าแกก็เพลินมีความสุขจากฌานพระพุทธเจ้าไปเจอพวกสปิริตชวลเหล่านี้มานักต่อนักแล้วนะสปิริตชวลชั้นสูงชั้นต่ำพวกนี้มันดื่มด่ำมันดิ่งมันซาบซ่านมันเข้าไปกลืนเกินก็อะไรต่ออะไรมันไม่อยู่กับชีวิตที่เป็นจริงนะอันนั้นพระองค์ก็จึงได้ไปเรียนสำเร็จมาพระองค์รู้หมดแล้วเจนจบมาแล้วนะ6ปีนั่นไปดูมาทั่วแล้วนะไปเรียนไปศึกษาไปทดลองมาสปิริตชวลทุกรูปทุกแบบทั้งชั้นต่ำชั้นสูงรู้หมดแล้วจึงได้มาแสวงวิธีของพระองค์เองขึ้นมาที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมก็เลยไม่เอาแล้วสปิริตชวลที่มันก้ำก้ำกึ่งๆพร่าๆมัวมัวมีชั้นสูงชั้นต่ำอะไรต่ออะไรนะหมายความว่าพุทธศาสนามีเรื่องสปิริตชวลก็มีแต่ว่าเราแยกมาแล้วเอาแต่ส่วนที่ดีด้านจิตใจก็เอาแต่ส่วนที่เป็นกุศลไอ้ด้านที่เป็นอกุศลก็ตัดออกไปนะเพราะนั้นเราก็ไม่ใช้ศัพท์เดิมก็เต็มไปหมดแหละสปิริตชวลในอินเดียเนี่ยนะควรจะศึกษาก็ให้ชัดก่อนว่ามันมายังไงไปยังไงแล้วก็มีอีกอันปัญญานะปัญญาก็เป็นเรื่องที่มีหลายระดับใช่ไหมอันนี้ได้ข่าวว่าเขามีคำว่าพุทธิปัญญาอะไรขึ้นมาใช่ไหมพุทธิปัญญามันเป็นศัพท์บัญญัติสำหรับศัพท์ฝรั่งว่าอินเทลเล็กนะคือไอ้คำว่าพุทธิปัญญาเนี่ยเดิมเราไม่มีอย่าลืมว่ามันไม่มีในภาษาไทยมันไม่ใช่คำของพระเดิมนะท่านมีพุทธิตัวหนึ่งปัญญาตัวหนึ่ง
แล้วก็คนไทยเราเนี่ยสมัยที่เราจะบัญญัติศัพท์เพื่อจะให้ตรงกับของฝรั่งเนี่ยเราก็หาทางตั้งศัพท์ใหม่ขึ้นมาเหมือนกับเดี๋ยวนี้ที่มาตั้งบัญญัติศัพท์ว่าจิตวิญญาณนี่แหละนะก็เป็นจิตชนิดหนึ่งจิตระดับหนึ่งนะก็เหมือนกับพุทธิปัญญาก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งก็เป็นเรื่องของนักการศึกษาตอนนั้นน่ะจะมีการบัญญัติศัพท์ทางการศึกษาขึ้นมาพุทธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นในยุคนั้นแหละแต่ผมจำไม่แม่นแล้วเพราะมันเรื่องนานเนเขาก็บัญญัติขึ้นมาเข้าใจว่าสำหรับคำว่าอินเทลเล็กมันก็ต้องแปลความหมายตามภาษาอังกฤษไม่ใช่แปลตามความหมายของเรานะฮะทีนี้อินเทลเล็กมันก็คือปัญญาระดับเหตุผลพวก reasoning การคิดหาเหตุผลต่างๆไอ้ปัญญาแบบนี้ก็คือปัญญาของวิทยาศาสตร์คือยุคก่อนเนี่ยที่ฝรั่งตกอยู่ใต้คริสตจักรตกอยู่ใต้อำนาจศาสนจักรคาทอลิกเป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสปิริตชวลแล้วมันก็ไปเรื่องของสิ่งที่พวกฝรั่งสมัยวิทยาศาสตร์เขาหาว่างมงายใช่ไหมแล้วพวกนี้ก็หาว่าพวกคริสต์เนี่ยมาครอบงำเขาจนกระทั่งเขาก็ไปรู้จักเขาไปตื่นเต้นไปตื่นตัวไปพอใจไอ้ศิลปะวิทยากรีกและโรมันโบราณใช่ไหมที่เรียกว่าคลาสสิกเนี่ยเขาก็ไปชื่นชมพวกโซเครติสเพลโตอริสโตเติลเคยได้ยินชื่อใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเป็นคลาสสิกของกรีกนะอันนี้ก็ไปตื่นศิลปะวิทยาของกรีกโรมันโบราณก็เลยไม่ชอบศาสนาคริสต์ก็เลยตื่นตัวกันขึ้นมารื้อฟื้นศิลปะวิทยากรีกโรมันโบราณขึ้นมาโซเครติสเพโตอริสโตเติลก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมานะพวกฝรั่งก็ไปเชื่อพวกนักปราชญ์กรีกเหล่านี้ก็ละทิ้งศาสนาคริสต์แล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันตื่นคืนชีพขึ้นได้นะคืนชีพเลยนะเรียกคืนชีพยิ่งก็ตื่นอีกนะมันหมายความมันตายไปนานแล้วโอ้ฝรั่งมองศาสนาคริสต์ตอนนั้นมองแย่เลยคือเขาบอกว่าเขาตกอยู่ใต้อำนาจศาสนาคริสต์มาตั้งพันปีมันแย่มันเป็นยุคมืดฝรั่งเรียกว่า Dark Ages เคยได้ยินไหมนะนี่ฝรั่งยุคหลังไออารมณ์เบาลงหน่อยก็เริ่มเห็นคุณค่าศาสนาคริสต์ก็มีดีเหมือนกันอย่าไปเรียกอย่างนั้นเลยก็เลยไม่นิยมใช้ว่า Dark Ages แหละไม่นิยมใช้ว่ายุคมืดก็ใช้ว่า Middle Ages ใช้ว่าสมัยกลางนะทีนี้ก็ยังใช้ Dark Age อยู่ก็บอกว่า Dark Age นี่หมายถึงส่วนแรกช่วงแรกของสมัยกลางในยุโรปนะและตอนปลายๆนี่ศาสนาคริสต์ก็มีการเล่าเรียนศึกษาแม้แต่ไอ้พวกความรู้ของกรีกโรมันโบราณอะไรเนี่ยที่มันตื่นขึ้นมาที่ฝรั่งพวกที่มาผละจากคริสต์มารู้ก็เพราะศาสนาคริสต์เนี่ยไปเอาขึ้นมาคือพวกคริสต์นี่ก็อยากจะเอามาใช้ประโยชน์นั่นแหละนะก็ทำให้พวกฝรั่งเนี่ยได้มารู้จักกับพวกความรู้ของกรีกปรัชญากรีกแล้วก็เลยฟื้นขึ้นมาแล้วก็เรียกว่ายุคเรโนซองก็เป็นยุคคืนชีพนี่ก็แปลว่าฝรั่งเนี่ยก็ผละจากศาสนาคริสต์ตอนนั้นก็มีปฏิกิริยาแรงมากเรียกว่าเกลียดศาสนาคริสต์ว่าครอบงำเขาทำให้เขาจมอยู่ในความมืดของความไม่รู้นะมาพันปีนะพันปีไม่ใช่น้อยๆนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้ายุควิทยาศาสตร์ฝรั่งก็แหมมีความสดชื่นเหลือเกินต่อไปนี้เรามีความหวังว่าจะเจริญงอกงามนะได้รู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายนะและจะสามารถก้าวไปเอาชนะธรรมชาติได้แหละตอนนี้นะแต่ก่อนนี้ต้องอยู่ใต้อำนาจเรื่องความเชื่อศาสนาจะกำหนดยังไงก็ต้องเชื่ออย่างนั้นนะทีนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็เลยเอาละก็เข้าสู่ยุคเรเนซองส์คือชีพขึ้นมาได้ก็ศึกษาวิทยาการโบราณใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็เจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาก็เข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์ก็เกิดยุคเขาเรียกยุค Enlightenment นี่แหละยุค Enlightenment ก็ตื่นตัวเกิดปัญญาโพล่งสว่าง Enlightenment นี่เรามาใช้ในทางพุทธศาสนาใช้กับคำว่าตรัสรู้เลยได้ทราบฝรั่งฮะฝรั่งไปแปลการตรัสรู้เป็น Enlightenment นะแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาใช้มาแล้วเป็นยุคของความเจริญในยุโรปที่เกิดปัญญาขึ้นมาวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมาก็เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์นะซึ่งก็อยู่ในช่วงของพวกเนี้ยพวกเรเนซองส์อะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็มาสู่ยุค Enlightenment หลังจากปฏิวัติวิทยาศาสตร์แล้วที่มีความรู้เข้าใจว่าโอ้ไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกนะไม่ใช่โลกเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีดาวทั้งหลายไม่รวมทั้งอาทิตย์หมุนรอบแต่ว่ากลายเป็นว่าพระอาทิตย์นี่แหละเป็นศูนย์กลางโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็โลกนี้ไม่ได้แบนแต่กลมนะ
ไอ้พวกเนี้ยพอประกาศขึ้นมาอย่างนี้ไอ้พวกนี้ก็ศาสนาคริสต์เขายังไม่หมดอำนาจนะเขาก็จับไอ้พวกนี้ไปเผาโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางจักรวาลพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลไอ้นี่เป็นลัทธิของโคเปอร์นิคัสใช่ไหมโคเปอร์นิคัสเนี่ยแกเขียนหนังสือขึ้นมาตำราแกนี่ออกมาเขาเรียกว่าเป็นปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะก็ทำให้คนยุโรปตื่นตัวนะทีนี้ไอ้คำสอนอย่างนี้มาขัดกับศาสนาคริสต์โลกแบนแล้วก็โลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลเพราะนั้นพวกสอนอย่างนี้ก็ต้องถูกจับขึ้นศาลใช่ไหมแล้วก็คนอื่นอีกสอนอะไรที่ทางคริสต์เขาว่ามันไม่ถูกต้องตามคัมภีร์เขาตามหลักความเชื่อเขาก็จับไปแล้วก็ขึ้นศาลถ้าไม่ยอมละความเห็นก็เผาทั้งเป็นเพราะนั้นในบรูโนนี่ก็ดูเผาทั้งเป็นก็เป็นปราชญ์คนหนึ่งไปค้นดูได้เซอร์วิตัสก็คนหนึ่งถูกเผาทั้งเป็นนอกจากพวกแม่มดพวกไรแล้วก็พวกยิวพวกไรพวกนี้โดนกันหนักเลยที่สเปนนี่ตอนหนึ่งนี่ยิวถูกขับไล่ออกไป 170,000 คนนะคือประวัติฝรั่งเป็นเรื่องของการกำจัดการฆ่าการฟันการทำสงครามเรื่องศาสนาเนี่ยพวกเราไม่เคยรู้เรื่องนะเพราะนั้นมันควรจะตื่นด้วยคนไทยรู้เรื่องฝรั่งซะบ้างนะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่มามองงมงาหราอยู่นะไม่รู้ต้นเหตุผลต้นปลายเขาเจริญมาได้ยังไงนะไอการดิ้นรนของเขาจากการบีบคั้นเนี่ยทำให้เขาเจริญใช่ไหมฝรั่งเจอภัยเพื่ออันตรายมันต้องตื่นตัวมันต้องดิ้นรนขนขวายมันอยู่นิ่งไม่ได้มันเลยเข้มแข็งนะเนี่ยพอเข้ายุควิทยาศาสตร์เจริญที่ฝรั่งก็เกิดความดีใจว่าพ้นออกมาได้จากยุคมืดแล้วตอนนี้จะเจริญกันใหญ่ก็เขาเลยก็เกิดคติ idea of progress ขึ้นมานะ idea of progress นี่สำคัญมากนะในคติของฝรั่งก่อนที่จะไป frontier นะในยุโรปเนี่ยมันมียุคที่มี idea of progress ก่อนเรียก idea ก็ได้ ideal ก็ได้ ideal ก็คืออุดมคติแห่งความก้าวหน้าเรียกเต็มเขาเรียกว่า the ideal of inevitable progress แปลว่าอุดมคติแห่งความเจริญก้าวหน้าที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แหมเป็นอย่างนี้เลยนะเอ๊ะทำไมเจริญก้าวหน้ายังหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์เจริญมนุษย์ได้รู้ความจริงของธรรมชาติเมื่อรู้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะขัดขวางแล้วความเจริญนี้นะมนุษย์จะเป็นเจ้าใหญ่รู้ความลับของธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติได้เอาชนะโอ้ยจะมีความสุขสมบูรณ์มีแต่เจริญก้าวหน้าอย่างเดียวตอนนั้นฝรั่งกำลังดีใจเต็มที่เลยนะแล้วก็เกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมที่อังกฤษใกล้ๆนี้อีกใช่ไหมก็นี้ก็เกิดไอ้เทคโนโลยีขึ้นมาเกิดอุตสาหกรรมขึ้นมาเพราะก็เจริญกันใหญ่พลังงานไอ้น้ำเกิดขึ้นใช่ไหมมีโรงงานทอผ้าเกิดขึ้นมีรถไฟมีเรือไฟนะเดินทะเลโอ้เจริญกันใหญ่เลยตอนนี้ฝรั่งแม่เป็นยุคที่คนนี่ร่าเริงสดใสเต็มที่เลยในยุโรปเนี่ยนะตอนนี้ไม่เอาแล้วศาสนาคริสต์ก็ตื่นเต้นวิทยาศาสตร์กันใหญ่นี่แหละยุคอินเทลเล็กคือปัญญาแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นปัญญาแบบอินเทลเล็กแล้วก็เป็นตัวเชื่อมกับปรัชญานะทีนี้ก็ฝรั่งก็ยุคนี้เขาเรียกว่ายุครีซันนิ่งด้วยไอ้ยุคเอนไลเทนเมนต์เนี่ยคือนิยมเหตุผลก็เป็นยุคก็อินเทลเล็กโดยแท้เพราะนั้นฝรั่งในยุควิทยาศาสตร์ก็สรรเสริญปัญญาที่เรียกว่าอินเทลเล็กพวกเราก็เลยมาบัญญัติว่าพุทธิปัญญาก็แน่ละพุทธิปัญญามันเป็นอินเทลเล็กมันเป็นปัญญาแบบวิทยาศาสตร์เหตุผลมันก็ไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้ใช่ไหมมันสำหรับไปคิดที่จะเอาชนะธรรมชาติบ้างจะสร้างสรรค์สิ่งโน้นสิ่งนี้สร้างคอมพิวเตอร์บ้างอะไรบ้างเอามาหาผลประโยชน์กันบ้างเอามาใช้งานอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่ามีอันก็คือไม่งมงายนะแต่ว่าก็อย่างที่เขาว่ามันก็ถูกก็สิมันจะไปพออะไรที่จะให้พ้นทุกข์นะทีนี้ปัญญามันอยู่แค่นั้นนี่เหมือนกับจิตใจมันกว้างออกไอ้จิตวิญญาณก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจจิตสับใหญ่จะไปจิตวิญญาณจิตอะไรจิตสามัญจิตอะไรก็ว่าไปใช่ไหมจิตมันเป็นตัวกลางใหญ่ก็เป็นจิตย่อยไปจิตวิญญาณก็เป็นจิตย่อยในจิตนี้ก็ปัญญาก็เป็นตัวใหญ่ไอ้พุทธิปัญญาก็เป็นปัญญาหนึ่งในบรรดาปัญญาทั้งหลายใช่ไหมเนี่ยก็จึงมีคำว่าพุทธิเติมเข้าไปข้างหน้าก็เป็นพุทธิปัญญาทีนี้ถ้าจะเป็นปัญญาที่พ้นทุกข์มันก็ต้องเป็นโพธิปัญญาสิจะไปอยู่ที่พุทธิปัญญาไงใช่ไหมในภาษาบาลีท่านมีพุทธิเหมือนกันพุทธิก็เป็นปัญญา
ชนิดหนึ่งในระดับของคนที่จะรู้เหตุผลเข้าใจจัดการกับสิ่งต่างๆได้ก็จำเป็นเหมือนกันใช่ไหมพุทธิปัญญาถ้าไม่มีปัญญาระดับพุทธินี่ก็เหมือนควายตาบอดว่างั้นนะเที่ยวไปในป่าว่างั้นก็แย่สิใช่ไหมนะพุทธเจ้าก็เลยบอกต้องให้มีพุทธินะก็จะได้อยู่ในโลกได้ใช่ไหมอยู่ได้อย่างดีก็จำเป็นจำเป็นระดับหนึ่งก็เรียกว่าพุทธิปัญญาเอาเติมเข้าไปก็ได้แต่ว่าเดิมท่านเรียกแค่พุทธิเนี่ยก็พุทธิหรือพุทธิปัญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีความจำเป็นในระดับหนึ่งแต่ว่าอย่างที่ถูกต้องและที่ว่านั้นก็คือไม่สามารถทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ก็จึงต้องพัฒนาปัญญานี้ต่อไปให้เป็นโพธิปัญญาถ้าเป็นโพธิปัญญาก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้นะปัญญาเนี่ยมันเป็นคำใหญ่แล้วก็ไปแยกย่อยเป็นพุทธิปัญญาแล้วจะเป็นญาณทัศนะก็มีนะปัญญาใหญ่เลยใช่ไหมญาณทัศนะนะเป็นวิปัสสนาก็มีเป็นสัมปชัญญะก็มีเป็นปฏิสัมภิทาก็มีใช่ไหมเป็นโกศลก็มีนะโอ้ยปัญญามันแยกได้เยอะแยะไปหมดนะดังนั้นปัญญาเป็นคำโตใหญ่อย่าไปติดอยู่แค่พุทธิปัญญาสิพุทธิปัญญาก็เป็นปัญญาแบบนักวิทยาศาสตร์นะเป็นยุค enlightenment นะที่ฝรั่งเขาเคยดีใจมาแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ยอมรับว่าไม่พอเพราะไอ้พุทธิปัญญานี่มันนำไปสู่การคิดเก่งแต่ว่ามันไม่ได้รับรองว่าจะดีใช่ไหมมันอาจจะมีเจตนาไม่ดีมันก็เอาไอ้ปัญญาความสามารถที่รู้เช่นรู้ธรรมชาติเนี่ยมาจัดการเอาชนะมาจัดการด้วยโทสะทำลายก็มีใช่ไหมใช้พุทธิปัญญาเต็มที่เลยเนี่ยแล้วเจริญในพุทธิปัญญาจึงสร้างไอ้พวกอาวุธขีปนาวุธอะไรต่างๆได้ดีใช่ไหมเนี่ยโดยพุทธิปัญญาเนี่ยถ้ามีเจตนาเป็นโทสะก็จะกลายเป็นห้ำหั่นเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราก็อย่าไปเพลินอยู่แค่พุทธิปัญญาก็รู้และเห็นว่าพุทธิปัญญาไม่พอแต่อย่าไปติดแค่นั้นสิก็ปัญญาอื่นมีทำไมไม่พัฒนาขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยไปให้ถึงโพธิปัญญาซะพุทธิปัญญาเทียบได้กับจินตาและปัญญาไหมครับมันเกิดจากจินตาด้วยสุตะจินตะอะไรภาวนาในระดับหนึ่งมันก็ทำให้เกิดพุทธิเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นทางมาคือไอ้สุตะจินตะภาวนาเนี่ยมันเป็นตัววิธีการให้เกิดปัญญามันไม่ใช่ตัวปัญญาเข้าใจนะฮะถ้าเป็นวิธีการเพราะฉะนั้นท่านจึงเติมคำว่ามะยะไงฮะสุตะมะยะปัญญาไอ้มะยะตัวนี้แปลว่าเกิดจากหรือทำด้วยนะก็เป็นว่าสุตะมะยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากสุตะการสดับตรับฟังครูสอนเราใช่ไหมเราไม่ได้เรียนบทเรียนเรื่องทำคอมพิวเตอร์เราก็ทำไม่เป็นใช่ไหมก็สายครูสอนถ่ายทอดสุตะให้จินตามะยะปัญญาหรือจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดคนนี้มีความคิดดีเป็นคนริเริ่มสร้างสรรค์มีความคิดริเริ่มทำสิ่งใหม่ได้ประดิษฐ์สิ่งใหม่ได้อันนี้จินตามยปัญญาใช่ไหมก็ต้องเป็นช่องทางเป็นตัวแหล่งที่มาหรือวิธีการที่จะทำให้เกิดปัญญาพุทธิปัญญาระดับหนึ่งของปัญญานะก็เกิดจากสุตะบ้างเกิดจากจินตะมันเกิดจากภาวนาแล้วสำหรับคำว่าwisdomที่ใช้นะครับอ๋อก็จะใช้เป็นคำใหญ่เราก็จะใช้ปัญญานี่แหละคือปัญญานี่เวลาฝรั่งแปลฝรั่งในวงการพุทธเนี่ยจะแปลว่า wisdom เรื่องของตะวันตกนี่ครับพอฟังแล้วเนี่ยพอหลังจากซองมาเนี่ยก็เหมือนว่าเขาก็ทิ้งตัวศาสนาของเขาไปมากก็นั่นแหละมันเป็นสุดโต่งอ่ะแล้วก็มาเรื่องของเหตุผลแล้วก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับจนถึงปัจจุบันนี้ที่ขอถามที่คุณงานว่าสภาพหรือสภาวะไอ้การนับถือศาสนาของเขาเองในโลกตะวันตกเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับศาสนาคริสต์สถานไหนหรือเขาทิ้งมันไปมากแล้วก็อยู่กับเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใหญ่คือสภาวะปัจจุบันเนี่ยครับศาสนาคริสต์กับคนตะวันตกเองเป็นยังไงครับครับมันเป็นยุคๆคือฝรั่งตอนแรกเนี่ยแกก็พละเต็มที่เลยใช่ไหมก็เรียกว่าเกลียดเลยว่างั้นเถอะตอนแรกเนี่ยมันก็อย่างที่บอกแล้วเนี่ยมันไอ้นี่มันครอบงำเรามาทำให้เราอยู่ในยุคมืดว่างั้นนะใช่ไหมมันก็เกลียดเต็มที่เลยตอนนั้นนะไม่เอาละทีนี้ก็ถือว่าวิทยาศาสตร์นี่แหมเหมือนกับเป็นพระเจ้าแล้วนะฮะเพราะว่ามันให้ความหวังฝากความหวังไว้กับวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ตามมาแล้วก็อุตสาหกรรม
ราะนั้นยุคต่อจากนั้นมาก็เป็นยุคของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจใช่ไหมเนี่ยจุดหมายก็คือความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทางวัตถุใช่ไหมแล้วไอ้ความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทางวัตถุก็คือเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้โดยอุตสาหกรรมเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จะเจริญได้อย่างไรต้องมีเทคโนโลยีจริงไหมจริงถ้าไม่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปไม่ได้เลยอย่างเริ่มต้นปฏิวัติอุตสาหกรรมต้องมีพลังงานไอ้น้ำขึ้นมาเลยใช่ไหมจึงเกิดรถจักรไอ้น้ำเรือกลไฟอะไรเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ฐานของเทคโนโลยีคืออะไรวิทยาศาสตร์จะพัฒนาเทคโนโลยีก็ต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนี่เพราะนั้นมันมาด้วยกันเลยเป็นกระบวนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นยุคที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ได้4ตัวนี้เพื่อจุดหมายทางเศรษฐกิจพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีบนฐานของวิทยาศาสตร์จบสูตรสำเร็จแค่นี้แล้วมองวงกว้างคือชนะธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติได้ตามปรารถนาความสุขสำเร็จอยู่ที่นี่นะนี่คือความฝันของยุควิทยาศาสตร์อันนั้นเขาจึงโปรเกรสนะก้าวหน้าไม่รู้จักสิ้นสุดทีนี้ก้าวไปก้าวมามันธรรมชาติแวดล้อมจะพินาศจะอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้ผิดหวังเลยทีนี้ไอ้การผิดหวังจากวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเกิดมาเป็นระยะก็ไปอ่านว่าตอนแรกเนี่ยฝรั่งพระทางด้านสปิริชวลทางด้านที่เขาแปลว่าจิตวิญญาณทางด้านจิตใจไปซึ่งเป็นจิตใจที่คลุมเครือเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างสปิริชวลเนี่ยนี่พอพระออกมาแล้วก็มาเน้นวันวัตถุทางกายอย่างเดียวถูกไหมไม่เอาเลยเรื่องจิตเพราะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันค้นแต่ความจริงด้านวัตถุจริงไหมจริงมองนอกตัวมองธรรมชาตินอกตัวจะไปเอาชนะเนี่ยเพราะนั้นฝรั่งก็มองนอกตัวแล้วก็วัตถุนี่มันก็มาด้วยความหวังอันเนี้ยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยสูตรสำเร็จเขาไอ้สี่ตัวเนี่ยสำคัญนี่พอมาเนี่ยมันเริ่มผิดหวังมันเป็นระยะให้ความผิดหวังหนึ่งด้านจิตใจปรากฏว่าเครียดมากทั้งไอ้กระบวนการที่จะทำให้ได้มาซึ่งวัตถุสมบูรณ์ต้องแข่งขันกันใช่ไหมก็เครียดต้องมาเอารัดเอาเปรียบกันต้องมาชิงไหวชิงพริบกันจิตใจก็ไม่สบายทุกเอ๊มันไม่จริงนี่นะมันไม่สุขจริงเนี่ยมันเริ่มผิดหวังแล้วเพราะมันไปด้านเดียวนี่สุดโต่งหนึ่งแล้วมันเริ่มผิดหวังทางจิตใจสองได้สังคมมันก็ไม่ดีมันมีอาชญากรรมมากขึ้นสังคมมันเจริญขึ้นเป็นสังคมเมืองเป็นเออร์บันโซซายตี้เนี่ยอาชญากรรมยิ่งมากขึ้นนะคนหวาดระแวงมากขึ้นนะทุกทางสังคมด้วยนะไปกับจิตใจบีบคั้นแล้วก็ไอ้ทางด้านสังคมคือการแข่งขันกันตลอดเวลาคนก็หวาดระแวงมันมาทั้งจิตใจทั้งทางสังคมเนี่ยมันไม่ดีเลยนี่เนี่ยมันเลยเกิดแล้วมามีสงครามเขาอีกคนของตัวเองก็มาตายมากมายแล้วคนรุ่นใหม่ก็รู้สึกผิดหวังใกล้ความเจริญที่มาฆ่าฟันกันเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันไปเบียดเบียนรังแกเขาเนี่ยพวกคนหนุ่มสาวมันรู้สึกว่าเอ๊ะอารยธรรมของเรานี่มันเป็นอารยธรรมแห่งการห้ามหันเบียดเบียนรังแกคนอื่นเนี่ยมันรู้สึกมันผิดเขาเรียกว่าฝรั่งเกิดความรู้สึกกิลตี้นี่มันก็ไปทบทวนประวัติศาสตร์โอ้ชาติเรานี่เจริญมาด้วยการรังแกทั้งนั้นเลยพวกคนรุ่นหนุ่มสาวนี่ก็ผิดหวังมากทีนี้ไอ้คนรุ่นหนุ่มสาวยุคเนี้ยยุคสงครามเวียดนามเนี่ยเป็นยุคที่เกิดไอ้ความผันผวนในสังคมอเมริกันอย่างยิ่งมันเกิดความรู้สึกกิลตี้มากไปรังแกเวียดนามคนเอเชียก็นึกถึงอดีตก็รังแกแย่งแผ่นดินของคนอินเดียแดงไปรังแกพวกทาสเจริญมาด้วยอย่างนี้ประเทศเรามันผิดหวังเหลือเกินนั้นยุคนั้นคนหนุ่มสาวเกิดปฏิกิริยาต่อสังคมอเมริกันสังคมนี้ใช่ไม่ได้ มันปฏิเสธสังคมเลยต้องเลิกสังคมอเมริกันนะแล้วมาแข่งขันหาความเจริญกันอะไรเนี่ยทำงานกันไม่ได้มีความสุขวันๆหนึ่งตื่นเช้ากันมาก็ได้แต่วิ่งออกไปจากบ้านตลอดหรืออะไรก็แล้วแต่เร่งรัดก็อยู่มาตามธรรมชาติดีกว่านอนกลางดินกินกลางทรายเสื้อผ้าไม่ต้องรีดผมผ้าไม่ต้องตัดบอกอย่างนี้สบายกว่ามีความสุขก็เลยเกิดยุคฮิปปี้ได้ยินไหมฮิปปี้นี่เกิดเมื่อปี1964ขึ้นมา1964นี่ฮิปปี้มีเป็นส่วนตัวยังไม่ได้เผยแพร่1967เนี่ยจึงดังเลยทีนี้ดังระเบิดเลยว่างั้นเถอะนะ
เพราะว่าไอ้พวกนิตยสารถ่ายไลฟ์สมัยนั้นไลฟ์ยังไม่หมดไลฟ์ยังอยู่ไลฟ์เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วในงานไลฟ์ก็ถ่ายคู่กันแล้วก็นิวส์วีคอะไรพวกนี้มันก็ลงบทความกันใหญ่ปี1967โอ้คราวนี้รู้จักฮิปปี้กันทั่วเลยก็ฮิปปี้ก็มีกันไปนี้ก็ไปตามที่ต่างๆตั้งเป็นนิคมเป็นคอมมูนกันขึ้นมาแล้วก็อยู่กันเป็นผัวเป็นเมียกันไม่ต้องแต่งงานอยู่กันตามสบายแล้วก็เสพยาเสพติดตอนนั้นพวกฝรั่งพวกนี้ก็จะมาสนใจสมาธิสนใจเซนสนใจโยคะอะไรต่ออะไรด้วยหาทางออกทางด้านจิตใจก็สปิริชวลอีกนี่แหละนี่แหละสปิริชวลแหละนะพวกฮิปปี้ก็สปิริชวลก็เรื่องเยอะฮะเล่าไปไม่รู้จักจบอะก็ตกลงว่าสังคมอเมริกันก็ยุค1964656667มาจนถึง70กว่าเป็นยุคฮิปปี้นะทีนี้ฮิปปี้ก็ระบาดมาทางนี้ก็มาตั้งนิคมกันที่เนปาลไอ้เนปาลก็ไล่ไปพอไล่ไปมันก็ไปเอาทางอะไรอัฟกานิสถานปากีสถานอะไรพวกนั้นพอเดือดร้อนก็ไปทั่วหมดวันนี้นะทีนี้ต่อมาก็จางหายไปแต่ว่ามันประณีตยิ่งขึ้นคล้ายๆว่ามันเริ่มมีเหตุผลขึ้นมาก็มาสนใจสมาธิแบบมีเหตุผลมากขึ้นเป็นเรื่องสปิริชวลที่มันค่อนข้างเป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นหน่อยใช่ไหมไม่ใช่เป็นสปิริชวลที่เป็นอกุศลนะก็ต่อมาก็เซนก็ตอนนั้นก็เบื่อเบ่งบานอยู่แล้วเซนของญี่ปุ่นนะพุทธศาสนานิกายเซนแล้วก็มาทิเบตก็ขึ้นไปอีกแล้วพวกโยคะเข้าไปใช่ไหมโยคะนี่ก็ได้รับความนิยมอย่างยิ่งนี้ต่อมาไอ้พวกแขกอินเดียเนี่ยพวกมหาฤาษีเข้าไปอีกพวกมหาฤาษีเข้าไปนี่ก็ไปเผยแพร่ลัทธิของโยคีนั่นแหละก็มีเรื่องต่างๆมากมายตอนนั้นสังคมอเมริกันก็วุ่นฮะคือเป็นเรื่องความผันผวนทางด้านสังคมที่คนอเมริกันเนี่ยมีไอ้ปัญหาความแปรปรวนทางด้านจิตใจแล้วก็มีผลกระทบสืบเนื่องมาจากเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความผิดหวังในเรื่องของความเจริญทางวัตถุที่ว่าเจริญมาก็ไม่เห็นมีความสุขอะไรจริงจังนะก็เนี่ยก็เป็นการเล่าให้ฟังถึงเรื่องอดีตนะแล้วต่อมาก็มาผิดหวังไอ้เรื่องธรรมชาติเรื่องไอ้ธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นพิษมีพอลูชันมลภาวะสูงก็เป็นปัญหาใหม่ตกลงก็เป็นปัญหาสังคมตะวันตกทางด้านจิตใจที่เขาเรียกจิตวิญญาณเนี่ยแล้วก็เรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติก็ตกลงมาจบที่ปัญหาที่3คือธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรมเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดพร้อมกับที่อีก2ปัญหาก็ไม่หมดไปสังคมอเมริกันก็ยังหาทางออกจากนี้ไม่ได้3อันเนี่ยยังตันอยู่เขายังหาคำตอบไม่ได้ก็อยู่กันไปก็ต้องอยู่ในวิถีชีวิตแบบเดิมเพราะอารยธรรมมันสร้างมาอย่างนั้นทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่สมหวังฉะนั้นพร้อมกับไอ้สภาพที่เจริญเนี่ยภายในมันก็มีความรู้สึกที่มันไม่สมบูรณ์มันผิดหวังมันแปลกแยกอะไรต่างๆเนี่ยซ่อนอยู่เลยเพราะฉะนั้นฝรั่งก็จะมีลักษณะเรื่องเครียดนี่มากใช่ไหมพอสภาพสังคมชีวิตจิตใจแล้วก็มันจะมาซ้ำด้วยความไม่สมหวังอีกนะทีนี้เราก็ต้องรู้สภาพนี่แหละสภาพจิตของคนตะวันตกก็คือมันไปสุดตรงทางด้านวัตถุแล้วใช่ไหมเมื่อมันสุดตรงทางวัตถุมันผิดหวังมันก็เลยหันกลับมาทางด้านจิตใจอีกทีนี้จิตใจของเขาก็คือเรื่องศาสนานั้นยุคหลังเนี่ยศาสนาคริสต์ก็เริ่มตีตื้นขึ้นมาบ้างในบางส่วนบางนิกายเพราะฉะนั้นยุคที่หันกลับมาสนใจศาสนานี่เริ่มมาหลายปีแล้วนะคือใกล้ๆกับไอ้เรื่องที่เกิดฮิปปี้อะไรต่อมามันก็แสวงหาต่างๆก็เป็นยุคของการแสวงหาคือแสวงหาทางออกจากความผิดหวังเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุที่ไม่ทำให้ได้บรรลุจุดหมายที่ประสงค์ก็แสวงหาต่างๆมันเมื่อในไปสุดตรงทางวัตถุแล้วมันก็เลยหันกลับมาหาจิตใจใช่ไหมอันนี้พวกหนึ่งก็จะหันมาหาข้างนอกเนี่ยมากเช่นมาหาทางสมาธิทางโยคะทางอะไรต่ออะไรเยอะแยะแต่ว่าพร้อมกันนั้นพวกหนึ่งก็ไปหาศาสนาคริสต์ด้วยเพราะเป็นเรื่องสปิริชวลที่ว่านี่เราควรจะศึกษาตะวันตกให้เข้าใจเขาให้ชัดไม่ใช่ว่าจะไปเอาอะไรต่ออะไรเข้ามาก็หมายความตอนนี้ฝรั่งก็ยอมรับแล้วว่าความเจริญทางวัตถุไม่พอต้องมีจิตใจด้วย
แต่ไอ้จิตใจแบบฝรั่งมันถอยกลับไปแบบเดิมก็ตายสิไปเจอสปิริชวลแบบเก่าที่หนีมาทีอีกแล้วมันก็จะต้องวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะไปสุดตรงทางโน้นแล้วสุดตรงทางนี้หมายความว่าก่อนที่มาสุดตรงทางวัตถุก็ไปสุดตรงสปิริชวลมาจนกระทั่งกลายเป็นครอบงำทางด้านจิตใจไปแล้วมาสุดตรงทางวัตถุก็ตีกลับจะไปสปิริชวลอีกคนไทยเราคงต้องศึกษากันให้เยอะๆหน่อยคือเราไปเอาแบบเอาอย่างฝรั่งอะไรแต่อะไรมาแล้วก็ไม่รู้เขาจริงไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ดังนั้นคนไทยนี้จะต้องสร้างปัญญากันให้มันมาให้ความรู้กันนะเรื่องของตัวเองก็ไม่เคยรู้เรื่องฝรั่งก็ไม่รู้เขามายังไงก็ไม่รู้ก็จำเป็นนะต้องให้ความรู้กันหน่อยอย่าไปเอามาเฉยๆเอามาต้องเอามาพร้อมทั้งความรู้ด้วยรู้เบื้องหลังความเป็นมาเหตุปัจจัยของเรื่องนั้นๆเลยกลายเป็นว่าวันนี้มาติเตียนพวกสมัยใหม่คนไทยอะไรต่ออะไรก็ต้องขออภัยด้วย